คนพาลย่อมคิดว่าเรานี้หนาจักอยู่ในที่นี้ตลอดไปอยู่ทำการงานมากมายตลอดฤดูฝนเรื่อยไปจนหน้าฝนหายเข้าสู่หน้าหนาวกายเรื่อยไปจนหน้าร้อนมาไม่รู้อันตรายจะกล้ำกลายดวงชีวาว่าเราจะตายหาในการที่หรือวัยใดรายการธรรมทัศน์จัดสรรก่อเกิดทำล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรพุทธกนิกายธรรมบทบรรยายในสังคมในสกุลสถานีวิทยุวปท.2ร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขันไขเพื่อมวลชนคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมพระนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นผู้อำเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 น.เป็นต้นไปจนถึง8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็โมทนาคุณโยมผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์โอ้สาธุสาธุน่าพระครูจารย์ไม่ได้เข้ามาหลายวันเนื่องจากไม่ได้จัดเนี่ยเพราะว่าเราก็ขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตไม่ใช่อินเทอร์เน็ตขัดข้องทางเครื่องเครื่องโมบายที่เคยจัดประจำมาทั้งอะไรสวัยเทพบุญแล้วก็เทพบุญสวัยนะครับขัดข้องตอนนี้มันไลฟ์สดไม่ได้แต่ก็มาใช้พระครูปริยัติญาณุศาสตร์นี่อันนี้เป็นเฟซใหม่นะวันนี้เป็นเฟซใหม่สบายดีเนาะคุณโยมผู้มีกิเลสจากนครศรีธรรมราชพระครูจารย์มาแล้วท่านอื่นๆ FC อื่นๆถ้าจะยังไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้เป็น
เฟซบุ๊กใหม่ก็ค่อยๆแท็กไปนะจะค่อยๆแท็กไปวันนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลคนพาลย่อมคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวหรือฤดูร้อนหารู้อันตรายไม่นะมันก็ที่ปากหน้าธรรมาทไว้เมื่อกี้นี้นะบอกว่าคนพาลย่อมคิดว่าเรานี่หนาจะอยู่ในที่นี้ตลอดไปนะอยู่ทำการงานมากมายตลอดฤดูฝนเรื่อยไปจนหน้าฝนหายเข้าสู่หน้าหนาวกายเรื่อยไปจนหน้าร้อนมาไม่รู้อันตรายจะกล่ำกลายดวงชีวาว่าเราจะตายหาในการที่หรือวัยใดในการใดเวลาใดเราไม่รู้แต่เรารู้แน่ๆว่าต้องตายที่แน่นอนนะคือความตายแต่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้การเวลาแล้วก็อายุเท่าไหร่ที่เราจะตายนะเราไม่รู้ยกเว้นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงทราบล่วงหน้าเลยเหมือนกับที่ผ่านมาอีก3เดือนอีก4เดือนจากนี้ไปอย่างเงี้ยก็เมื่อได้ปรงพระชนมายุสังขารที่เมืองไวสาลีเนี่ยพระพุทธองค์ก็ประกาศว่าอีกนี้ไปจากนี้ไปอีก4เดือนจากปรินิพพานโอ้ฟ้าร้องแผ่นดินไหวเสียงดังเลื่อนลั่นพระอานนท์เดือดร้อนเลยพระอานนท์พระอานนท์ไม่เห็นแผ่นดินไหวรีบเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้าตรัสว่ามาช้าไปแล้วอานนท์เราให้โอกาสมา16ตำบลเหมือนกันนะให้โอกาสมา16ตำบลแต่อานนท์ไม่เข้าใจอานนท์ไม่อาราธนาตถาคตให้อยู่ต่อถ้าอานนท์นิมนต์ก็จะอยู่ต่อได้อีก1กับเหมือนนะคือ120ปีจะอยู่ได้อีกถึง120ปีพระพุทธองค์ได้ให้สัญญาณแก่ท่านพระอนุนแต่ท่านพระอนุนยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นเพียงแค่พระโสดาบันนะแล้วก็ทำงานเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ได้สนใจที่พระพุทธองค์ตรัสคือพระพุทธองค์ตรัสว่าพระพุทธเจ้าอย่างเรานี่ถ้าบำเพ็ญเข้าปฏิบัตินะอิทธิบาท4นะอิทธิบาท4นี่ก็จะสามารถนะอยู่ได้อีก1กับ1กับนี่ก็1กับ1กันรับปาวสารนี่นะก็คือ120ปีนั่นแสดงว่าถ้าพระอานนท์นิมนต์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้อีกถึงอายุถึง120ปีนะถึง120ปีเลยทีเดียวแต่พระอานนท์ไม่เข้าใจแล้วก็ทำงานติดตามพระพุทธองค์เหน็ดเหนื่อยก็เลยไม่ได้อาราธนาพระพุทธองค์นะ
พุทธองค์ตรัสว่าช้าไปแล้วอานนท์ตถาคตได้ประกาศปรงพระชนมายุสังขารไปแล้วก็ต้องเป็นตามนั้นอีก4เดือนผ่านไปเนี่ยแต่นี้อันนี้ที่ไวยสาลีนะนะที่ไวยสาลีก่อนวันมาฆบูชาหลังจากนั้นมาพระพุทธองค์ก็เสด็จเรื่อยมาจากไวยสาลีมาจนถึงกุสินาราใช้เวลา 3-4 เดือนเสด็จประทับเดินจากไวยสาลีมาจนถึงกุสินาราแล้วปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6เอาทีนี้มาดูเนื้อเรื่องดูเนื้อเรื่องของธรรมะในวันนี้เป็นเรื่องของพ่อค้าที่มีทรัพย์มากนะสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตวันก็มีได้ปรารภถึงพ่อค้าที่มีทรัพย์มากคนหนึ่งเราตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทัปปัสสังเป็นต้นนะคือพ่อค้านั้นบรรทุกผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำจนเต็มเกวียน500เล่มจากกรุงพาราณสีแล้วมาสู่กรุงสาวัตถีเพื่อค้าขายเขาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เราจึงจะข้ามแม่น้ำผู้มีกิเลสบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงสละทุกอย่างเพื่อออกบวชถูกต้องถูกต้องสละทุกอย่างเพื่อออกบวชไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวต่อเรื่องนี้ก่อนเออพรุ่งนี้นะเราจึงจะออกเดินทางก่อนวันนี้พักผ่อนก่อนก็ปลดเกวียนแล้วก็พักอยู่ที่ฝั่งน้ำนั่นแหละตอนกลางคืนมหาเมฆตั้งขึ้นแล้วฝนก็ตกแม่น้ำเต็มไปด้วยน้ำทรงอยู่ตลอด7วันโอ้ไปไหนไม่ได้7วันถึงในพระนครพวกชนก็เล่นนักสัตว์กันตลอด7วันก็คือมีการแสดงมโหรสพประจำปี7วันกิจด้วยผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำไม่มีว่างั้นนะไม่ได้เอาไปขายเพราะว่าฝนตกพ่อค้าจึงคิดว่าเรามาสู่ที่ไกลถ้าเราจะไปอีกความเนิ่นช้าก็จะมีเราจะอยู่ทำการงานของเราในที่นี้แหละตลอดฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนแล้วขายผ้าเหล่านี้เหมือนกันเราจะอยู่ในที่นี้แต่บางคนมีอายุ80กว่าแล้วยังหวงสมบัติเอาบวชผู้มีกิเลสบอกว่าจนสำเร็จอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บางคนมีอายุ80กว่าแล้วยังหวงสมบัติเป็นทางแห่งทุลีว่างั้นนะก็ธรรมดาปุถุชนแต่พระพุทธเจ้านั้นก็คือรู้จักหยุดรู้จักพอนะรู้จักหยุดรู้จักพอทำหน้าที่มาพอสมควรแล้วเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็อยู่ก็ประกาศจะปรินิพพานแต่ถ้าพระอานนท์อาราธนาอย่างว่านก็อยู่ได้อีกถึง120ปีอายุ120ปีในพระพุทธศาสนานี้มันก็มีท่านพระมีก็120ปีมีหลายรูปนะอยู่จนถึง120ปีนะเนี่ยที่มหากัสสปะที่ทำสังขายนาหลังพุทธปรินิพพานอยู่ถึง120ปีพระอานนท์ก็รู้สึกจะ120ปีนะอานนท์นี่
ขึ้นไปปรินิพพานบนอากาศเข้ากสินเตโชธาตุเผาร่างกายเนี่ยบนอากาศกระดูกตกลงมาสองฝั่งฝั่งเมืองสักยะแล้วก็ฝั่งเมืองเทวทหะนะถ้าปรินิพพานข้างล่างคนจะแย่งกันก็กระดูกตกลงมาสองข้างเลยพระธาตุลงมาสองข้างสองฝั่งไม่ได้แย่งกันเลยพระญาติไม่ได้แย่งกันพระอานนท์120 ปีเหมือนกันเอ้าพ่อค้านี่เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็อยู่ที่นั่นไปไหนไม่ได้ก็จะทำการทำงานจะขายผ้าขายผ่อนในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนพระศาสดาเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครทรงทราบความคิดทรงทราบจิตของเขาแล้วทรงทำความแย้มให้ปรากฏพระอานนท์กราบทูลถามเหตุแห่งการยิ้มแย้มซึ่งจึงตรัสว่าอานนท์เธอเห็นพ่อค้ามีทรัพย์มากหรือเห็นพระเจ้าค่ะเขาไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของตนจึงได้ตั้งจิตเพื่ออยู่ขายสิ่งของในที่นี้ตลอดปีนี้พระพุทธองค์ตรัสอานนท์ท่านอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อันตรายจักมีแก่เขาหรือพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์เขาเป็นอยู่ได้ตลอด7 วันเท่านั้นก็จะตั้งอยู่ในปากแห่งมัจจุคือความตายดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถานี้ว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสควรทำในวันนี้ทีเดียวใครพึงรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความตัดผัดเพี้ยนด้วยความตายซึ่งมีเสนาใหญ่ไม่มีเลยมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียรไม่เกียจคร้านตลอดกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพระพุทธองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าอัจเฉวกิจมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังฆลันเตนะมหาเสเนนะมันจุมัจจุนาเนี่ยนี่เป็นต้นนะบอกว่าโอ้ความเพียรนี่มันต้องรีบทำอัจเฉวกิจมาตัปปังควรทำในวันนี้เลยทีเดียวไม่ควรผัดเพี้ยนไม่ควรจะเลื่อนไปวันพรุ่งนี้ค่อยทำหรือมะรืนนี้ค่อยทำต้องรีบทำเหมือนพ่อค้านี่เหมือนพ่อค้านี่ก็จะตายภายในเขาจะอยู่ได้เพิ่ง7 วันเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวต่อไปเนี่ยมันจะมีเรื่องโจรเข้ามาจะมีโจรเข้ามาปล้นเขาก็จะถึงแก่ความตายแต่ถ้ามีการปรับสถานการณ์ก็จะพอเป็นไปได้ท่านพระอานนท์โอ้บัตเตอรี่ต่ำมาขอไปถ้าพระองค์จะไปบอกแกเขาเหมือนกันนะพระศาสดาตรัสว่าอานนท์เธอคุ้นเคยกันก็ไปเถิดเหมือนกันถ้าคุ้นเคยกันก็ไปเถิดพระเถระไปสู่ที่แห่งเกวียนแล้วเที่ยวไป เพื่อภิกษาพ่อค้าต้อนรับพระเถระด้วยอาหารลำดับนั้นพระเถระจึงกล่าวกับพ่อค้านั้นว่าท่านจะอยู่ในที่นี้ตลอด
การเท่าไหร่ท่านผู้เจริญผมมาแต่ที่ไกลถ้าจะไปอีกความเนื่องช้าจากมีผมจะอยู่ในที่นี้ตลอดปีนี้ขายสิ่งของหมดแล้วจึงจะกลับไปที่พาราณสีอุบาสกอันตรายแห่งชีวิตรู้ได้ยากการทำความไม่ประมาทจึงจะควรนะควรไม่ควรประมาทพ่อค้าก็บอกว่าท่านผู้เจริญก็อันตรายจากมีหรือท่านพระอนุนก็ว่าอุบาสกชีวิตของท่านจะเป็นไปได้ตลอด7วันเท่านั้นนะเขาเป็นผู้มีใจสังเวชแล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานตลอด7วันแล้วรับการและรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาแก่เขาตรัสว่าวาสุธรรมดาบัณฑิตคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้แหละตลอดฤดูฝนเป็นต้นจากประกอบการงานชนิดนี้ชนิดนี้ย่อมไม่ควรควรคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนเท่านั้นดังนี้แล้วก็จึงตรัสพระคาถานี้ว่าคนพาลย่อมคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนหารู้อันตรายไม่หารู้อันตรายไม่ก็คือว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะมีอันตรายนะอยู่ต่อไปจะมีอันตรายในการจบเทศนาพ่อค้านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาบันเป็นพระโสดาบันเทศนาก็ได้เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มาชุมนุมกันแล้วฝ่ายพ่อค้าตามส่งเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมานอนบนที่นอนด้วยคิดว่าดูเหมือนโรคในศีรษะจะเกิดขึ้นแก่เรานอนแล้วด้วยอาการนั้นแหละทำกาละแล้วบังเกิดในดุสิตวิมาน อยู่ได้ภายใน7วันพอตามส่งเสด็จพระพุทธเจ้านะเรียบร้อยแล้วก็นอนคิดว่าเราไม่สบายแล้วพระอนนท์ก็พระอนนท์เขาบอกว่าเราจะมีอายุอยู่ได้เพียงแค่7วันแล้วก็นอนหลับไปเลยแล้วก็ลวดตายไปเลยแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เพราะว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเรื่องนี้ก็จบพอดีเวลาก็หมดพอดีหมดเวลาพอดีอันนั้นก็เรื่องนี้คือมันจะมีอีกต่อไปว่าถ้าว่าอยู่นะอยู่ต่อหลังจากเจ็ดวันนี้ไปเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าต่ออีกแต่ว่าอันนี้ก็ตายไปแล้วก็อยู่ภายใน7วันเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ที่กล่าวว่าทรงทราบว่าใครจะมีอายุเท่าไหร่ตัวเองจะมีอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็ที่ธรรมะที่ตรัสไว้ก่อนหน้านั้นก็คือว่าไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทรีบทำคุณงามความดีอะไรมีก็รีบทำดังนั้นพ่อค้านี่ก็รีบขวนขวายทำบุญฟังธรรมฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่ถึงวาระสุดท้ายเอาแล้ววันนี้ก็เป็นคติธรรมให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าเราไม่ควรประมาทควรทำรีบทำความดีนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรม
ที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร